ท่านแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงตลาดเงินราชการท่านของกระทรวงทุกท่านนะครับเรื่องในวันสงกรานต์สงกรานต์ก็คือการเคลื่อนย้ายกระทรวงยุติธรรมเราได้ผ่านการเคลื่อนย้ายมาเป็นปีที่133ปีนะถ้าแต่ละยุคก็อาจจะพูดหลายยุคยุคแรกๆก็เป็นยุคการรักษาความมั่นคงของประเทศที่รัชกาลรัชกาลที่5ได้ทรงป้องกันในสิทธิภาพนอกอาณาจักรและเป็นประมวลกฎหมายและเราก็มาอยู่ยุคของเป็นเรียกว่าของศาลเป็นฝ่ายธุรการหรือเป็นฝ่ายอำนวยการให้กับธุรการและต่อมาก็มาเป็นยุคตอนนี้มาถึงปัจจุบันก็เป็นยุคเรื่องการบริหารจัดการเนื่องจากศาลยุติธรรมแยกไปเรื่องกระบวนการยุติธรรมแต่เราก็ยังรับติดมาก็คือการปฏิบัติหลังคำพิพากษาเป็นส่วนใหญ่ก็คือราชทัณฑ์ลงพื้นบังคับคดีแบบเด็กของกรมที่มีหน่วยงานที่เกิดใหม่แต่พอมายุคนี้เราอาจจะต้องพยายามช่วยกันเปลี่ยนผ่านเราจะสร้างความยุติธรรมให้กับคนทุกคนยุติธรรมทั่วหน้าโดยรัฐบาลก็ยกเรื่องหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งซึ่งก็คงจะอันนี้ก็การเคลื่อนย้ายแต่ก็ที่สำคัญวันนี้เป็นวันสงกรานต์สิ่งต่างๆอะไรที่เป็นสิ่งหนึ่งเราจะรับและจะสืบทอดไปให้ดีรักษาให้ดีอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีเราก็อาจจะขจัดไปแล้วก็ในวันสงกรานต์ก็จะให้นำสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะฮะให้คนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขใจสุขกายสมบัติและก็โชคดีและก็ร่วมกันทำงานให้หน่วยงานจะเป็นหน่วยงานที่ดีและด้วยความรักความตั้งใจก็ขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนอายุมั่นขวัญยืน